สวัสดีครับผมพี่เจหมอชาแนลท่านผู้ชมครับในช่วงมีการระบาดของโรคโควิด-19 นั้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องบางคนครับตอนแรกชีวิตกำลังเป็นขาขึ้นแต่ต้องมาพบกับชีวิตที่เป็นขาลงในทันทีเนื่องจากธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นมานั้นไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากว่าเงินที่มีนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามครับเราหลายคนมีความหวังว่าอนาคตนั้นจะต้องพบเจอกับสิ่งที่ดีกว่านี้และพวกเราจะสามารถผ่านอุปสรรคพวกนี้ไปให้ได้อย่างที่บอกครับชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่ไม่นอนในขณะที่บางคนเป็นขาลงนั้นก็ต้องมีบางคนครับที่เป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้ครับขอพาทุกท่านไปพบกับ10มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยประจำปี2564เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Forbes นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีมากกว่า50ลิสต์ด้วยกันแต่วันนี้ขอคัดมาเพียงแค่10คนก่อนแล้วกันนะครับหากใครต้องการดูมากกว่านั้นสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อตามไปส่องได้เลยว่ามีใครกันบ้างนะคนที่10ครับมีชื่อว่าคุณชูชาติเพชรอำไพและคุณดาวนภาเพชรอำไพเจ้าของเมืองไทยลิสซิ่งทั้งคู่นะครับเป็นคู่สามีภรรยาซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงานแบงก์ในช่วงปี2535และก่อตั้งเป็นเมืองไทยลิสซิ่งซึ่งก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับหรือว่าธุรกรรมอะไรต่างๆอย่างไรก็ตามครับในช่วงโควิด-19ทางภาครัฐบาลนะครับได้ขอความร่วมมือให้ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลให้ลงไปอยู่ที่ 22% แต่เชื่อไหมครับว่าบริษัทนี้ใจถึงครับลดให้มากถึง 21% เลยทีเดียวรวมทั้งยังให้ชำระค่างวดลดลง 30% เลยทีเดียวบอกเลยนะครับว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นอีกหนึ่งท่านสำคัญมากเลยครับที่หลายคนครับรู้จักในนามของเศรษฐีใจบุญซึ่งทั้งคู่นะครับมีทรัพย์สินสะสมมากถึง 90,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับอันดับที่9ครับคุณประจักษ์ตั้งคาราวะคุณเป็นผู้ร่วมก่อสร้างอาณาจักรสี TOA โดยเริ่มจากธุรกิจขายของชำและฮาร์ดแวร์ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจผลิตสีไม้และตามด้วยสีทาอาคารอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันนี้ CTOA ครับมีฐานการผลิตทั้งในประเทศไทยประเทศเวียดนามสปป.ลาวเมียนมามาเลเซียกัมพูชาและเป็นผู้ผลิตสีทาอาคารรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทครับคนที่8ครับนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเครือโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่สุดในประเทศไทยซึ่งเขานะครับมีโรงพยาบาลในเครือของตัวเองเนี่ยมากถึง47แห่งด้วยกันรวมทั้งมีทรัพย์สินมากถึง 100,000 ล้านบาทครับคนที่7ครับคุณสมโพจน์อาหูไนเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนตั้งแต่ปี2549เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและก็พลังงานต่างๆครับซึ่งอันดับที่7นี้นะครับก็มีทรัพย์สินสะสมมากถึง 100,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันอันดับที่6ฮะตระกูลโอสถานุเคราะห์หรือว่าธุรกิจเครือโอสถสภาผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 และสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งมีทรัพย์สินมากถึง 100,000 กว่าล้านบาทฮะอันดับที่5ครับคุณสารัตน์รัตนาวดีเจ้าของ Gulf Energy Development เป็นบริษัทธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งในส่วนของพลังงานเราก็สามารถจำได้หลายรูปแบบเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานจากก๊าซธรรมชาติรวมทั้งอันดับที่5นี้มีทรัพย์สินสะสมมากถึง 270,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับอันดับที่4ครับตระกูลจิราธิวัฒน์เจ้าของเซ็นทรัลกรุ๊ปบริษัทพัฒนาศูนย์การค้ารีเทลเจ้าของขายเว็บไซต์ออนไลน์ชื่อดังทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเป็นผู้เข้าร่วมประมูลการแข่งขันชิงสัมปทานพื้นที่ดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ากว่าที่จะมีเซ็นทรัลทุกวันนี้ได้จากประวัติแล้วเป็นผู้ที่ยากจนมาก่อนเลยนะครับจากนั้นค่อยๆฟื้นฟูตัวเองเริ่มทำธุรกิจและมีทุกวันนี้ฮะอย่างไรก็ตามครับตระกูลจิราธิวัฒน์นั้นก็มีทรัพย์สินมากถึง 360,000 กว่าล้านบาทครับคนที่3คุณเจริญสิริวัฒนภักดีผู้ที่เคยเป็นลูกชายของพ่อค้ารถเข็นในกรุงเทพมาก่อนมุ่งสู่การเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเบียร์ช้างแสงโสมนอกจากนี้ครับยังมีธุรกิจในต่างประเทศรวมทั้งล่าสุดครับได้เข้าร่วมการประมูลซื้อห้างเทสโก้โลตัสทั้งในไทยและประเทศมาเลเซียซึ่งอันดับ3นี้นะครับก็มีทรัพย์สินมากถึง 390,000 กว่าล้านบาทเช่นเดียวกันครับอันดับที่2ครับคุณเฉลิมอยู่วิทยาเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเครื่องดื่มกระทิงแดงหรือว่าบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดโดยบริษัทนะครับยังเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มให้พลังงานแบบอัดแก๊สชาขาวเครื่องดื่มเกลือแร่และขนมเมล็ดทานตะวันโดยมีทรัพย์สินสะสมครับมากถึง 760,000 ล้านบาทครับและมาถึงอันดับที่1ครับพี่น้องเจียรวนนท์ซึ่งเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับเจ้าของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและ CPO
ธุรกิจค้าปลีกอย่างบริษัทสยามแมคโครธุรกิจโทรคมนาคมหรือว่าทูซึ่งล่าสุดมีการประมูลซื้อกิจการ Tesco Lotus ทั้งในไทยและประเทศมาเลเซียและถึงแม้ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นทำให้ทรัพย์สินบางอย่างลดลงแต่ก็ยังสามารถครองแชมป์อันดับ1ไว้ได้อยู่ดีซึ่งอันดับที่1นี้นะครับก็มีทรัพย์สินสะสมมากถึง 900,000 ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามครับจริงๆแล้วมีข้อมูลมากกว่านี้ท่านผู้ชมสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อตามไปส่องได้ต่อนะครับว่ามีใครกันบ้างเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งนะครับให้กับหมอด้วยแล้วกันจึงเหมือนคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย